ที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของหมอกควันไฟป่าแล้วก็ค่า PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานนะคะซึ่งวันนี้เองพื้นที่หมู่8ตรงนี้ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าอยู่ใกล้กับดอยจระเข้ตรงนี้มากหากเกิดกลุ่มควันไฟป่าก็ชาวบ้านในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบค่ะซึ่งวันนี้หนูเองมาลงพื้นที่มากับทางแพทย์ของรพสต.ป่าตึงนะคะในการเข้ามาตรวจสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงมาแจกหน้ากากอนามัยแล้วก็สอนวิธีใช้กับชาวบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอรวมถึงตอนนี้ว่าคุณหมอกำลังตรวจกับสุขภาพของคนไข้อยู่นะคะคุณหมอสวัสดีค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะวันนี้เราลงพื้นที่มาตรวจสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่เราดูในเรื่องของอะไรยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็ประเมินเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ว่าคนไข้ที่เขาอยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างเช่นเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าครับระบบเรือนหายใจนี่จะเป็นปัญหาหลักๆของในเรื่องของปัญหา PM 2.5 เนี่ยครับเพราะว่าในตัวของฝุ่นละอองตัวนี้เวลามันเข้าไปในระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยอันดับแรกคือจะทำให้คนไข้ระคายเคืองครับบริเวณทางเดินหายใจแล้วก็มันเล็กมากจนถึงขั้นว่าสามารถเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ส่งผลกับการอักเสบของระบบต่างๆในร่างกายได้กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ก็แทบจะทั้งพื้นที่ครับแต่ว่าที่เสี่ยงเยอะหน่อยก็จะเป็นกลุ่มคนไข้โรคเรื้อรังที่อยู่กับบ้านนะครับหรือว่าคนที่เขาไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองได้ครับคุณลุงคะอย่างวันนี้คุณหมอมาตรวจก่อนหน้านี้ที่มีควันไฟป่ามากๆอะค่ะเรามีอาการยังไงบ้างไหมควันก็มีจมูกตาของนั่นอะก็แสบหูแสบตาใช่ไหมคะแล้วตอนที่มันไฟมามากๆเนี่ยเราอยู่ในนี้เราป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีออกไปหรือป้องกันได้ใช่ไหมจ๊ะและการที่คุณหมอมาตรวจรวมถึงให้หน้ากากอนามัยเนี่ยมันดีไหมดีครับดีคือเราก็ทำแบบนี้ในทุกบ้านครับแต่ว่าเราจะเน้นในกลุ่มที่เสียงมากเสียงน้อยตามลำดับไปแบ่งเป็นสีเขียวเหลืองแดงอะไรเงี้ยครับนอกจากพื้นที่ที่ทางแพทย์จากรพสต.ลงพื้นที่แล้วนะคะที่ทางวัดป่าตึงเองค่ะก็ได้มีการมาออกศูนย์บริการเคลื่อนที่นะคะก็คือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉพาะกิจควบคุมไฟป่าที่มีประสานงานร่วมกันทั้งโรงพยาบาลแม่จันแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขแม่จันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรวมถึงแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชเชียงรายก็มาออกพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับทั้งของเจ้าหน้าที่เองที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการทั้งตรวจในเรื่องของความดันแล้วก็ค่าออกซิเจนในเลือดด้วยค่ะซึ่งทางผอ.โรงพยาบาลนะคะก็บอกว่าแม้ว่าจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่แต่ว่าก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอรวมถึงมีรถแอมบูเลนส์รถฉุกเฉินหากเกิดกรณีฉุกเฉินเกิดมีการบาดเจ็บสาหัสก็สามารถที่จะส่งไปยังพื้นที่โรงพยาบาลในพื้นที่ได้ในเวลาประมาณ 10-30 นาทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผอ.โรงพยาบาลแม่จันกันค่ะตรงนี้เราก็มีรถปฐมพยาบาลที่จะพร้อมในการส่งต่อนะครับแล้วเราก็มีเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะสำหรับผู้ที่อาจจะมีภาวะเหนื่อยหอบหรือว่ามีปัญหาจากควันไฟตรงนั้นนะครับแล้วก็มีเครื่องมีออกซิเจนให้เบื้องต้นนะแล้วจากนี้ถ้าจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ประมาณ10นาทีครับต้องบอกนะคะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการเข้าไปดับไฟป่าในพื้นที่เองซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ไฟป่าบนดอยจระเข้นั้นค่อนข้างที่จะเหลือจุดที่เป็นจุดเกิดไฟน้อยมากค่ะเพราะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคประชาชนเองภาคพยาบาลเองก็มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านเพราะว่าพื้นที่หมู่8หมู่7ในพื้นที่ตำบลป่าตึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของหมอกควันไฟป่าด้วยค่ะซึ่งทางทีมแพทย์เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือค่ะ